ของอร่อยที่เรามาชิมในวันนี้เป็นอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดตรังถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่2567แม้ว่าเมืองตรังจะมีของดีอันเลื่องชื่อลือชาอยู่หลายอย่างแต่ที่โด่งดังโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เข้าถึงได้ง่ายก็ต้องอาหารนั่นแหละครับยกให้กับหมูย่างเมืองตรังความอร่อยระดับโลกเลยนะครับเพราะสูตรแบบนี้ไม่มีใครกล้าทำแพงทั้งวัตถุดิบแถมใช้เวลาในการทำนานเอามากๆเรียกว่าพิถีพิถันสุดๆกว่าจะได้สูตรมีความหวานนำเค็มและเท็กเจอร์เนื้อนุ่มหนังกรอบทั้งตัวก็นานอยู่ต้องบอกว่าทีมอบอ้าว101ตั้งใจมาตามรอยความอร่อยอย่างมากครับแค่เวลาการถ่ายทำก็ปาเข้าไป3วันแล้วเราจึงเอาเรื่องราวทั้งหมดมาร้อยเรียงให้เพื่อนๆได้เห็นทุกขั้นตอนอย่างละเอียดยิบตามสไตล์สูตรโบราณเก่าแก่ร่วม100ปีและที่สำคัญชาวกรุงเทพก็หากินได้อย่างเร่งด่วนโดยไม่ต้องบินไปถึงเมืองตรังครับเราเดินทางมาพบกับร้านโกยงหมูย่างเมืองตรังตัวจริงเสียงจริงเพื่อสืบทุกขั้นตอนการทำหมูย่างเมืองตรังเพราะงั้นชาวกรุงเทพใครที่อยากรับประทานหมูย่างเมืองตรังโกยงก็มากันได้ที่คูบอน27เท่านั้นเพราะในกรุงเทพมีที่นี่ที่เดียวครับและอีกสาขาหนึ่งก็อยู่ที่จังหวัดตรังเท่านั้นส่วนที่ตรังเป็นลูกชายของโกยงครับที่ทำกันอยู่รับประกันเป็นหมูย่างเมืองตรังแท้ๆสูตรเก่าแก่ดั้งเดิมเลยในช่วงปี2567ครับเข้ามาในช่วงเทศกาลพอดีเราก็เลยได้เห็นหมูเรียงรายกันเยอะมากๆโกยงก็เลยแบ่งขั้นตอนการทำออกมาเป็นทีละขั้นตอนทำให้เราได้เห็นความอลังการของงานในแต่ละวันที่แสนเหน็ดเหนื่อย1วันของการแล่หมูวันที่2แห่งการหมักและวันที่3แห่งการย่างในเตายักษ์โดยปกติแล้วหมูย่างเมืองตรังวิธีทำและขั้นตอนกว่าจะออกมาให้ได้ทานกันจะใช้เวลาถึง24ชั่วโมงกว่าจะได้กินครับขั้นตอนที่ใช้เวลามากที่สุดก็เป็นการหมักนั่นแหละเพื่อนๆลองนึกดูนะครับว่าย่างหมูกว่าจะได้ขายกันใช้เวลาถึง24ชั่วโมงเทียบกันแล้วมันคุ้มค่าแรงไหมซึ่งถ้าไม่มีใจรักจริงจะอดทนได้นานไหมเพราะราคาต่อกิโลกรัมที่ขายกันก็ไม่ได้แพงเลยครับไม่เมื่อหมูที่ไร้เครื่องในจากฟาร์มถูกส่งมาถึงมือโกยงก็จะผ่าท้องหมูที่มีน้ำหนักประมาณ 65-80 กิโลกรัมแล้วแต่ละรอบที่ฟาร์มเลือกส่งมาให้อายุของหมูจะอยู่ราวๆ5เดือนขึ้นไปแต่จะไม่เกิน7เดือนหมูต้องเป็นหมูที่คัดไซส์และคุณภาพมาเป็นพิเศษน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ที่โกยงเลือกใช้โดยฟาร์มที่รู้ใจโกยงเพราะซื้อขายกันมาหลายปีแล้วดูขั้นตอนการแล่หมูกันดีกว่าอย่างที่เราเห็นในตอนนี้โกยงจะเป็นคนที่ชำแหละเนื้อหมูตัดในส่วนที่เรียกว่าเป็นกระดูกเล้งออกไปตัดแต่งเนื้อส่วนเกินออกกรีดเนื้อแดงให้เป็นลายหมากรุกตัดแต่งความหนาของเนื้อแดงให้มีความเสนอกันในขั้นตอนการแล่เนื้อหมูนี้จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงต่อหมู1ตัวจะต้องมีความระมัดระวังในการใช้มีดกรีดการกรีดต้องให้ผ่านเนื้อไปถึงชั้นไขมันครับแต่ว่าห้ามทะลุไปถึงหนังนะครับถ้ามีส่วนมีดไหนที่ทะลุไปถึงหนังก็ต้องทำการซ่อมหากปล่อยทิ้งไว้ในขั้นตอนการหมักน้ำหมักก็จะมีส่วนผสมของน้ำตาลไหลซึมออกมาทำให้ส่วนหนังที่โดนน้ำตาลเมื่อโดนไฟแล้วจะเป็นรอยไหม้ได้หมูย่างเมืองตรังเนี่ยมันมีเป็นร้อยเจ้านะครับแล้วเดี๋ยวนี้คนมันไปทำเสียเปี้ยนกันเยอะมากคือเราอยากให้หมูย่างเมืองตรังเนี่ยหยุดคือยุดของดั้งเดิมไว้คือยุดของดั้งเดิมไว้ให้เป็นของเก่าแก่คือหนึ่งหอมเครื่องยาครับแล้วก็ความหวานเราไม่ต้องหวานเยอะให้เน้นคุณภาพครับแล้วก็ความอร่อยต้องมาที่หนึ่งด้วยจำความได้โกยงก็เห็นที่บ้านน่ะคือพี่ชายเป็นลูกพี่นะครับลูกพี่ลูกน้องคือเหมือนกับพี่ชายนั่นแหละแกก็ทำแล้วตอนนี้โกยงก็อายุก็70แล้วเนี่ย69แล้วเขาทำมาเป็น100ปีแล้วมั้งครับที่ผมจำได้นะเพราะว่าพี่ชายก็ทำมาก่อนผมเกิดอีกมั้งย่างเข้าสู่วันที่2ของการถ่ายทำเป็นการหมักครับส่วนผสมของเครื่องเทศหมักหมูสมัยก่อนนั้นจะใช้เครื่องเทศที่ต้องนำเข้ามาจากจีนก็คือผงพะโล้ชนิดพิเศษหรือผงหอมอู๋เชียงฝันจะประกอบไปด้วยโป๊ยกั๊กอบเชยลูกผักชีเม็ดกระวานเทียนข้าวเปลือกหรือยี่ราหวานมาผสมในปริมาณที่พอเหมาะพอดีผสมผสานกับวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นจังหวัดตรัง
อย่างเช่นลูกจันทร์เทศมีมากในบริเวณสวนจันทร์ตำบลทับเที่ยงจังหวัดตรังน้ำผึ้งรวงที่ได้จากผึ้งป่าของคนที่เดินทางมาขายของป่าจากเขาขับผ้าแต่ปัจจุบันนั้นจะเลือกใช้น้ำตาลทรายแดงแทนน้ำตาลอ้อยนะครับแต่ว่ายังใช้น้ำผึ้งเป็นส่วนผสมอยู่ต่อมาก็คือซอสกำเจียงเป็นซอสประจำท้องถิ่นของจังหวัดตรังสีแดงได้จากการนำถั่วเหลืองผสมกับมันเทศแล้วนำไปต้มบดจนได้ซอสข้นเป็นสูตรที่เลือกใช้แต่สูตรของทางร้านก็ยงได้ปรับเปลี่ยนมาเล็กน้อยใช้ซอสมะเขือเทศแทนให้รสชาติที่ใกล้เคียงมากที่สุดตามวัตถุดิบที่เลือกซื้อได้ง่ายตามท้องถิ่นสมัยนี้เครื่องเทศก็หาได้ง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะเลยครับเพราะคนนิยมนำเครื่องเทศมาประกอบอาหารกันมากส่วนอย่างอื่นก็คือเกลือและผงชูรสบ้างเล็กน้อยซึ่งให้รสชาติที่กลมกล่อมมากขึ้นหลังจากนั้นก็นำเครื่องปรุงและเครื่องเทศมาผสมเข้าด้วยกันแล้วก็นำมาคลุกเคล้าให้เข้ากับตัวหมูทาและนวดส่วนเนื้อแดงให้เข้ากันทุกส่วนครับไม่ให้เนื้อส่วนไหนเหลือสีขาวอยู่เลยหลังจากนั้นก็ตักน้ำตาลทรายแดงมาเทใส่ในตัวหมูใส่ให้ทั่วตัวหมูเลยนะครับน้ำตาลที่ต้องใช้หมู1ตัวน่าจะใช้อยู่ที่ประมาณ 5-7 กิโลกรัมเลยทีเดียวหมักทิ้งไว้ 10-12 ชั่วโมงครับโกยงบอกว่าถ้าเราหมักนานเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้เนื้อหมูอร่อยเนื้อหมูจะนุ่มเครื่องหมักจะซึมเข้าไปถึงเนื้อเข้าไปถึงหนังสังเกตได้ถ้าเนื้อหมูที่หมักได้ที่แล้วสีจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลใสเหมือนแก้วจากนั้นก็นำลวดมาผูกมัดไว้แบบที่เห็นเพราะการหมักเป็นเวลานานจะทำให้เครื่องเทศและน้ำตาลละลายรวมกันป้องกันไม่ให้น้ำตาลที่หมักเอาไว้ละลายออกมาจากตัวหมูเมื่อหมักได้ที่แล้วก่อนจะนำไปย่างไฟนั้นต้องนวดน้ำหมักให้เข้ากับเนื้อหมูอีกสักรอบหนึ่งครับแล้วก็ตักน้ำหมักออกไปโอเคโอเควันนี้มึงหมักผมทำมาก็ประมาณ 40-50 ปีแล้วครับที่เริ่มทำแต่เมื่อก่อนนะทำที่บ้านก็ทำแต่ว่าผมไม่ก็ไปสนใจเท่าไหร่คือเห็นทุกวันครับทำอ่ะแต่ผมไม่ได้ยุติอาชีพผมเพิ่งมายุติอาชีพช่วงหลังกรุงเทพมาอยู่20ตอนนี้เข้าไปปีที่21แล้วครับคือเราคิดว่ามีความภูมิใจที่เขาอ่ะเป็นอาชีพที่แอนเมกมากคือ1เป็นการทำที่ไม่ใช่ว่าง่ายนะครับ24ชั่วโมงถึงเราจะทานมันได้แล้วการทำเนี่ยมันเหมือนอานที่ละเอียดอ่อนตั้งแต่เริ่มจนสุกจนทานได้ความกลมกล่อมเครื่องยาเราต้องให้ถึงความหอมต้องให้เหมือนดั้งเดิมสูตรเก่าแก่จริงๆเราถือว่ามันเป็นอาชีพเราแล้วเราตำหมากินเขาเป็นตัวเงินให้เราด้วยเรายึดเขามาเป็นตัวหลักในการตำหมากินเป็นอาชีพถือว่าอาชีพล่ะครับเป็นอาชีพที่ทำเงินให้เราได้เราเข้าสู่วันที่3ของขั้นตอนหมูย่างเมืองตรังโกยงครับในวันที่3นี้เป็นวันที่เรารอคอยครับใกล้ได้ชิมของสุกใหม่เข้าไปทุกทีแล้วเราจึงได้เห็นขั้นตอนการย่างหมูกันมาดูเตาที่โกยงใช้เป็นเตาที่ก่อขึ้นเองครับมีความสูงลึกรวมกันอยู่ที่2เมตรก่อเตาด้วยอิฐแล้วฉาบปูนอีกทีนึงในส่วนของท้องเตานั้นมีความหนา 60-70 ซมก่อนที่โกยงจะนำหมูลงไปย่างนั้นแกต้องล้างหมูในส่วนของหนังให้สะอาดแล้วตามด้วยการเผาหนังครับกำจัดขนด้วยไฟแก๊สเอาให้เกลี้ยงเก่าเลยเพื่อความน่ารับประทานเพราะคิดถึงใจลูกค้าโกยงบอกว่าขนาดเราเป็นคนทำยังไม่อยากทานถ้าเจอขนต่อให้อร่อยแค่ไหนก็ไม่อยากกินครับแกเลยต้องเน้นทุกส่วนพิถีพิถันทุกขั้นตอนสังเกตว่าระหว่างการทำงานกับหมูย่างนั้นเราแทบจะไม่เห็นแมลงวันหรือมดเลยครับเพราะแกทำความสะอาดทันทีหลังจากทำเสร็จในแต่ละขั้นตอนการย่างไฟที่นี่จะใช้ไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงจุดไฟให้ลุกโชนจนกระทั่งไม้กลายเป็นถ่านแล้วให้ความร้อนของถ่านระอุอยู่ในเตาย่างแล้วค่อยๆหย่อนหมูลงไปทั้งตัวเตาที่เราเห็นอยู่นี้สามารถย่างหมูได้ทีละ3ตัวแต่ระยะเวลาในการย่างนั้นจะมี2ช่วงครับช่วงแรกที่หย่อนหมูลงไปจะใช้เวลาในการย่างแค่5นาทีแค่ต้องการให้หนังตึงเท่านั้นแล้วก็ยกออกมาจากเตาแขวนเอาไว้ใช้ค้อนทุบไปที่หนังค้อนจะมีลักษณะเป็นค้อนทุบเนื้อสเต็กครับแต่ส่วนปลายจะแหลมคล้ายกับตะปูอยู่หลายอันโกยงบอกว่าที่ทุบหนังก็เพื่อให้มันของหมูไหลออกมาเคลือบเวลาย่างจะสีสวยหนังจะได้กรอบมากขึ้นพองมากขึ้นหลังจากทุบจนทั่วตัวแล้วก็ทาน้ำผึ้งให้ทั่วตัวอีกครั้งในช่วงที่2ของการย่างนำหมูที่ทาน้ำผึ้งแล้วหย่อนลงไปในเตาอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้จะใช้เวลาในการย่างอยู่ที่ประมาณ
1ชั่วโมงเต็มครับโดยใช้สังกะสีมาปิดเตาไว้เพื่อให้ความร้อนระอุอยู่ด้านในตลอดเวลาก็ยงบอกว่าเตานี้จะแตกต่างจากเตาที่จังหวัดตรังอยู่หน่อยนึงครับหรือต่างจากเตาสมัยก่อนแบบดั้งเดิมเพราะว่าสมัยก่อนนั้นเขาใช้วิธีการขุดหลุมให้ลึกครับแล้วค่อยก่ออิฐขึ้นมาเพราะในดินนั้นจะมีความระอุมากกว่าอบความร้อนได้ดีกว่าลมไม่พัดผ่านควบคุมไฟได้ง่ายมากขึ้นแต่ที่โกยงเลือกใช้เตาสูงๆแบบนี้เพราะว่าที่นี่กรุงเทพมหานครพื้นที่ต่ำและป้องกันน้ำท่วมไปในตัวด้วยแต่ก็ตามมาด้วยต้นทุนการใช้ไฟที่สูงขึ้นครับเพราะต้องใช้ปริมาณเชื้อเพลิงที่มากขึ้นไปด้วยทุกคนสงสัยไหมล่ะครับว่าทำไมต้องใช้ไม้ฟืนไม่ใช้ถ่านไปเลยทีเดียวคำตอบก็เพราะว่าไม้ฟืนนั้นเวลาลุกขึ้นมาเป็นความร้อนจะระอุได้นานและมากกว่าที่สำคัญเสน่ห์ของการย่างก็คือได้กลิ่นหอมของฟืนจากไม้นั่นแหละครับไม่นานตามเวลานัดหมายหมูย่างเมืองตรังก็ได้ที่แล้วส่งกลิ่นหอมลอยไปตามลมทั่วเลยครับคือหมูย่างเมืองตรังมันเป็นอาหารที่เราทานวันนี้แล้วนะครับอีก10วันคุณก็นึกถึงมันอีกเพราะมันหอมติดปากกลมกล่อมหอมเครื่องยาคือรสชาติของหมูย่างเมืองตรังมันจะเป็นเอกลักษณ์ของมันคือหวานมันเค็มอยู่ในตัว3รสหมดหนังกรอบมันเป็นแก้วเนื้อแดงนิ่มจำเพราะเครื่องปรุงมันมีหลายตัวเราไม่ใช่ใส่อย่างเดียวถ้าเป็นหมูย่างเมืองตรังถ้ามีน้ำจิ้มมันไม่ใช่หมูย่างเมืองตรังครับผมเคยบอกลูกค้าตลอดบอกงานก็ถามว่ามีน้ำจิ้มไหมครับผมว่าหมูย่างเมืองตรังก็ไม่ทานกับน้ำจิ้มครับไม่มีน้ำจิ้มไม่ใช่หมูหันครับหมูย่างเมืองตรังถามว่าขายได้ไหมขายได้ครับแต่ขายดีไหมคือคนที่เคยทานเขาชอบเขาก็ซื้อแต่คนที่ไม่เคยทานก็ทานไม่เป็นอย่างเงี้ยครับกว่าเขาจะรู้จักเริ่มกินเป็นทานเป็นพอทานเป็นแล้วก็อ๋อนี่คือความอร่อยของหมูย่างเมืองตรังทีหลังก็เลยคนทานเป็นหมดแล้วครับทั่วประเทศและก็ได้เวลายกขึ้นจากเตาสีหนังเหลืองทองไม่ต้องบอกถึงความกรอบเลยหมูย่างเมืองตรังความอร่อยต้องบอกว่าระดับเต็มร้อยครับเป็นธรรมชาติของอาหารทุกอย่างเลยครับถ้ากินตอนสุกๆสดๆใหม่ๆย่อมดีกว่าอยู่แล้วนี่คือช่วงเวลาที่เรารอคอยจริงๆครับ3วันที่เราตามมาดูนี้จะได้ชิมกันสักทีครับหากพูดถึงความกรอบเนี่ยก็ยงบอกว่าการย่างแบบหมูย่างเมืองตรัง3วันหนังก็ยังคงความกรอบอยู่และน้ำหนักของหมูที่ย่างออกมาแล้วหลังจากย่างน้ำหนักจะลดลงไป3เท่าของเนื้อหมูสดครับส่วนราคาที่โกยงจำหน่ายมีราคาเดียวเท่านั้นหากซื้อเป็นตัวนะครับราคากิโลกรัมละ400บาทแต่ต้องสั่งเป็นตัวนะเพราะไม่ได้ขายปลีกครับบอกเลยว่าราคานี้ไม่แพงเลยเพราะหลังจากที่เราได้เห็นกระบวนการทุกอย่างที่ต้องเคี่ยวเข็นเป็นอย่างมากเหนื่อยจริงๆและที่สำคัญหมูย่างตรังแท้ๆจะไม่มีน้ำจิ้มครับสูตรดั้งเดิมเขาเป็นแบบนี้หรือใครอยากรับประทานหมูย่างเมืองตรังของโกยงราคาขายปลีกก็ต้องรอหน่อยนะครับปีนึงก็มีการย่างเพียงแค่ครั้งเดียวโกยงบอกว่าตามไปพบกันได้ที่งานออกบูธงานบุญศาสตร์เดือน10เป็นของสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตทวีวัฒนากรุงเทพประจำทุกปีในราคาขายปลีกอยู่ที่กิโลกรัมละ600บาทนี่ยังถือว่าถูกอยู่ดีนั่นแหละครับกว่าจะมาถึงวันนี้ต้องเจอกับอุปสรรคมากมายแค่ไหนแรงบันดาลใจเต็มเปี่ยมในการต่อสู้ชีวิตของโกยงลูกหลานคนตรังแท้ๆที่มีเชื้อสายจีนมาจากจังหวัดตรังทำอาชีพหมูย่างเมืองตรังที่สืบทอดความอร่อยมาจากตระกูลกว่าชื่อเสียงของโกยงจะโด่งดังก็ใช้เวลาในการต่อสู้เอาชนะอุปสรรคมากมายเพราะย้อนกลับไปสมัยก่อนโกยงเล่าให้เราฟังว่าเมนูดังก็จริงครับแต่จะดังเฉพาะในภาคใต้เท่านั้นหรือคนที่ไปเที่ยวจังหวัดตรังถึงจะรู้จักส่วนมากก็จะรู้จักกันเฉพาะชาวใต้สำหรับคนกรุงเทพเมนูนี้ในสมัยก่อนยังใหม่มากแต่ที่ตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่กทม.ก็เพราะว่าเพื่อนฝูงชักชวนมาครับเพราะอยู่ใต้นั้นคนก็ทำกันหลายครอบครัวแล้วตอนที่มาอยู่กรุงเทพใหม่ๆอาศัยขายตามตลาดนัดบ้างงานออกบูธบ้างยอดขายก็ได้น้อยก็ยงก็เลยออกมาสู้เรื่อยๆจนเปิดร้านแล้วมีคนรู้จักครับสุดท้ายก็เจอโควิดจึงต้องพักปิดหน้าร้านไปแต่ก็รับทำออเดอร์สำหรับลูกค้าขายส่งเท่านั้นเปลี่ยนวิธีการขายให้อยู่ได้และเมื่อลูกค้าเก่าๆเริ่มกลับมาลูกค้าใหม่ก็เพิ่มขึ้นตอนนี้ยอดขายดีขึ้นมากครับช่วงที่พีคๆขายได้มากสุดๆนั้นขายได้มากถึงวันละ80ตัวเลยล่ะครับถ้าช่วงธรรมดาก็อาจจะอยู่ที่วันละ20ตัวหรือเดือนที่น้อยที่สุดนั้นก็ได้10กว่าตัวแต่ต้องบอกว่าเท่านี้ก็อยู่ได้แล้วครับ
ถามว่ากลับไปเปิดหน้าร้านอีกไหมแกบอกว่าอายุมากแล้วพอเท่านี้แหละพอเลี้ยงตัวเองได้และลูกน้องได้แต่กว่าจะอยู่ตัวโกยงก็ใช้เวลามาร่วม50กว่าปีทั้งขายที่จังหวัดตรังและกรุงเทพอาศัยความอดทนมานะขยันกว่าจะผ่านมาได้จนถึงทุกวันนี้อยากจะบอกลูกค้าที่เข้ามาอุดหนุนนะครับต้องเตือนทุกท่านด้วยถ้าอยากชิมของแท้ต้องระวังคนแอบอ้างเพราะว่าของแกมีที่นี่ที่เดียวในกรุงเทพและก็หมูย่างเมืองตรังต้องย่างทั้งตัวครับไม่ได้ย่างเป็นชิ้นหรือใครมีงานบุญงานเลี้ยงอยากสั่งไปฉลองไปทานกับครอบครัวเพราะหมูทั้งตัวนั้นก็เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และสามารถสั่งไปซื้อได้นะครับที่เบอร์โกยง0896510096ครับหรือเบอร์ป้ากุ้งนะครับเป็นภรรยาของโกยงนั่นเอง0814145808ได้ทั้ง2เบอร์หรืออยากเข้ามาสั่งเองก็ได้ครับที่ซอยคูบอน27เท่านั้นครับเดี๋ยวเราจะแปะพิกัดไว้ให้ใต้คอมเมนต์หมูย่างเมืองตรังเป็นอาหารที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดตรังและมีเส้นทางสะท้อนวิถีชีวิตการใช้วัตถุดิบเฉพาะถิ่นมาผสมผสานเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นทั้งเรื่องราวที่มาและรสชาติเส้นทางหมูย่างเมืองตรังนั้นเกิดจากการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานของคนจีนพ้นทะเลเข้ามาในจังหวัดตรังอย่างมีจุดมุ่งหมายเป็นการอพยพแบบลูกโซ่ส่วนใหญ่จะมีมณฑลที่อพยพเข้ามาของจีนซึ่งอยู่ใกล้กับชายฝั่งหรือใกล้ทะเลอย่างเช่นมณฑลฝูเจี้ยนหรือฮกเกี้ยนนั่นแหละครับมณฑลกวางตุ้งมณฑลไหหนานหรือไหหลำครับคนจีนส่วนใหญ่ก็จะชักจูงญาติพี่น้องเข้ามาทำอาชีพการเกษตรใช้แรงงานและทำการค้าว่ากันว่าใครมาถึงตรังไม่ได้ทานหมูย่างตรังเหมือนมาไม่ถึงครับเพราะเมนูนี้เป็นอัตลักษณ์ของเมืองตรังวิธีทำต้องใช้หมูย่างทั้งตัวมีอัตลักษณ์ทางกายภาพก็คือหนังกรอบสีเหลืองทองเนื้อหอมนุ่มรสชาติกลมกล่อมพร้อมกับได้รับประกาศจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา2558เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่คนตรังนิยมใช้ในงานพิธีกรรมต่างๆอย่างเช่นงานบุญงานแต่งงานงานไหว้เจ้าความอร่อยนั้นไม่จำเป็นต้องพิสูจน์แล้วครับแต่วิถีชีวิตของคนย่างหมูที่สืบสานกันมานับร้อยปีรวมถึงขั้นตอนต่างๆกว่าจะได้มานับได้ว่าหมูย่างเมืองตรังเป็นสูตรที่คนย่างต้องเขย่าโลก